สวัสดีครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโอลิมปิกโตเกียวเกม2020นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเล่นเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นเวอร์ชันคนปกติใส่ชุดเป็นโซนิกวิ่งแข่งกับคนนะฮะถ้ายังจำกันได้นะครับผมเพิ่งมาเห็นว่ามันมีเวอร์ชันนี้ด้วยเป็นเวอร์ชันมาริโอโซนิกนะฮะคือเป็นเกมคล้ายๆกันเหมือนกันเลยแข่งกีฬาเหมือนกันโอลิมปิกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวละครจะเปลี่ยนเป็นมาริโอกับโซนิกนะครับซึ่งช่วงนี้ผมเล่นเกมโซนิกเยอะก็เลยอยากจะมาเล่นเกมนี้ดูนะฮะเพราะว่ามันมีตัวละครโซนิกเยอะมากมาแข่งกับมาริโอนะครับแต่เราจะโฟกัสไปที่โซนิกแล้วกันตระกูลโซนิกมันมีสตอรี่โหมดด้วยควิกแมชจริงๆก็อยากเล่นสตอรี่โหมดนะแต่ว่าเราลองมาแข่งดูก่อนดีไหมโอ้กีฬาเยอะมากนี่ไงชาโดว์กีฬาเยอะกว่าเกมนู้นอีกอันนู้นมีไม่กี่อันเองเอาเป็น100เมตรก่อนเราใช้ผมใช้จอยอ่ะมีการชาร์จเหมือนกันโซนิกเวอร์ชันปวดหลังเหรอวิ่งช้ามากกด A เรื่อยๆแล้วก็กด I ทีนึงเป็นซุปเปอร์เดชม้วนตัวโอ้โหขี้โกงมากโซนิกวิ่งแข่งกับมาริโอแล้วมาริโอนี่คนละเรื่องกันเลยนะเขาไม่ถนัดวิ่งอยู่แล้วในตระกูลโซนิกมีโซนิกนะฮะมีเทลมีนัคเคิลนะครับมีเอมี่มีเอ็กแมนแล้วก็ชาโดว์นะฮะชาโดว์ซิลเวอร์ก็เท่นะเมทัลนะครับแล้วก็อันนี้เบลสแล้วก็เจ้าจระเข้เวกเตอร์ Just leave this to me โอ้โหมาอย่างเท่ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองแข่งกับใครบ้างอ้าวโซนิกไม่มาเหรอมีแค่นัคเคิลเปลี่ยนตัวละครได้ไหมเนี่ยของคนอื่นอ่ะไม่เป็นไรรอบแรกนะฮะชาโดว์มาแล้วนี่โอเควิ่งแข่งให้มันรู้เรื่องกันไปเลยวิ่งนั่นแหละเออติดไฟซุปเปอร์แดชเอ้าชนะอยู่ดีเมื่อกี้คืออะไรซุปเปอร์แดชยังไงเมื่อกี้รอบแรกผ่านไปเอาชนะเลยเหรอ What เอาใหม่มันน่าจะมีเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอรอบแรกรอบสองรอบสามโอเครอบนี้โซนิกอยู่ข้างเลยฮะเอาล่ะโซนิกเราจะได้มาวัดกันสักทีว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันสู้กันอยู่นั่นแหละอื้อโซนิกแกแพ้แน่โซนิกเป็นไงอื้อซุปเปอร์แดชต้องกดค้างไว้ทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนี่เป็นไงตะกูลโซนิกหมดเลยตะกูลมาริโอไม่ติด4คูณ100บ้างเหมือนกันฮะกด Y เพื่อเปลี่ยนมือโอเคอ๋อเลือกได้นี่แก๊งโซนิกทั้งหมดเลยปิดท้ายด้วยโซนิกนี่4คนไม่ชนะให้มันรู้ไปข้างล่างก็แก๊งโซนิกโอเคเริ่มจากชาโดว์ก่อนไม้หนึ่งนี่เท่มาก4คนโซนิกล้วนชาร์จไปแสงแล้วนะไม่รอแล้วนะเทลยังไงเทลซุปเปอร์แดชไปก่อนส่งไม้ไม่ทันโอ้กระโดดรับเฮ้ยส่งยากไม่เป็นไรซุปเปอร์แดชไปส่งนี่อ๋อเมื่อกี้เอ้ารับไม่ได้อีกแล้วต้องกดย้ำเหรอถ้าใช้ซุปเปอร์อยู่คือจะชนทันทีโอ้ยแพ้โซนิกแพ้จนได้เอมี่ go. มาฮีพอดีเป๊ะแดชโอเคพอก่อนมันเบรกยังไงเนี่ยอย่างนั้นจะใช้เลยแดชถ้าจะใช้ตอนนี้นั่นแหละได้แล้วโอเคแดชใช้ตอนนี้เลยมันจะมีเหนื่อยด้วยสวยแดชไปอีซี่แก๊งมาริโอตามมาติดๆเขาวิ่งทันได้ยังไงเอ้นี่
ทีมโซนิกสงบศึกกันชั่วครู่ลองกีฬาอื่นบ้างโซนิกมาว่ายน้ำชาร์จเหมือนกันแล้วก็ใช้จอยสติ๊กในการคอนโทรลโอเคครับโซนิกบ้างดีกว่ามาว่ายน้ำเปลี่ยนชุดด้วยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเป็นเสื้อชูชีพวิ่งบนโบกอ่ะเร็วมากแต่ว่ายน้ำจะเป็นยังไง ดร.เอก็มาเอกแมนก็มาโอเคครับชาร์จโอ้โอ้เอาเอาเดี๋ยวว่ายน้ำอย่างนี้เลยเหรอโซนิกเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้รักษาไว้ให้อยู่ในเกจให้อยู่ในเกจชัดสวยพอดีทำไมโซนิกว่ายน้ำอย่างนี้โอเคเอาคิกโกงม้วนตัวมากระโดดโอ้โหเล่นยากว่ายน้ำที่สองตามชาโดว์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ Alright. ถ้าว่ายน้ำโซนิกเหมือนลูกหมาตกน้ำอะเอาใหม่สิตายโอ้โหโซนิกทำไมว่ายอย่างนี้เฮ้ยให้มันตรงกรอบสิชาโดว์ชนะอีกแล้วโอ้ดีดตัวเบามากพุ่งตัวไป ชิวเฉียดนิดเดียวโอ้ชนะจนได้ right through that wall. แก๊งโซนิกที่1ที่2ที่3 มียิมนาสติกด้วยเอามาเป็นเทลแล้วกันนายน่าจะยิมนาสติกได้ดีกว่าเพื่อนนะตัวนายเล็ก โอ้เอาทำยังไงเมื่อกี้นี่ดูไม่ทันเมื่อกี้โอ้โหใครจะไปกดทันเฮ้ยยากศูนย์แต้มเดี๋ยวนะม้วนมันด้านซ้ายเดี๋ยวลำบากไว้เนี่ยวายบีโหแล้วปุ่มผมยังจำไม่ได้เลยหมดหรือยังเนี่ยโอเควายโอวายเอ็กบีโอเคบีโหเล่นยากเอาใหม่เล่นยากมากมาเอาใหม่เทลนายต้องทำได้สิกด A ไปเรื่อยๆ Y แล้วก็ L ฮะ L นี่ได้ละเมื่อกี้งงปุ่มอยู่ X X X L โอ้โห L X L โอเคครับโอ้ยกดก่อนไม่ได้ผิดจังหวะผมชอบท่านี้มากเลยเทลต่อไปบาลานซ์ขึ้นไปอย่าล่วงนั่นแหละอีกนิดเดียวทรมานโซนิกทรมานเทลบีว่าโอ้โหกดไม่ทันปุ่มยังเยอะหมดหรือยังอีกรอบหนึ่ง B X L โอ้โหดูไม่ทันครับมันเร็วเกินไปอย่างน้อยได้ที่3เลยแน่เป็นไงเปลี่ยนเกมว่ายน้ำแล้ววิ่งแล้วพายเรือดีกว่ามาเป็นคู่เหรอเดี๋ยวนะพายเรือเป็นคู่นะฮะโซนิกกับเทลแล้วกันโอเคชาร์จตรงจังหวะทำไมทูเลตล่ะตรงจังหวะเทลดูเทลไว้นั่นแหละดูที่เทลไม่ต้องมาสนใจข้างบนเยี่ยม
ดีมากเอ้ยข้างหน้าแซงแล้วจะแพ้นักเข้าไม่ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งชาร์จชาร์จแล้วก็ปล่อยตัวมันต้องกดอะไรหรือเปล่าไม่รู้ตอนปล่อยตัว1 2ชาร์จดูจังหวะเทลดูจังหวะเทลโอ้ยเทลดูมือเทลไว้อะฮะนำเลยนำเลยเป็นไงนั่นแหละนำแล้วตามไม่ติดแล้วใช่ไหมล่ะรัวเลยครับเทลรัวเลยรัวเลยนักเข้าแพ้นักเข้าแพ้แล้วรอบนี้ทิ้งขาดเลยนักเข้าเย้โอเคก็สนุกดีนะเวอร์ชันคนจะเป็นอีกแบบหนึ่งเวอร์ชันคนรู้สึกว่าจะเล่นยากกว่านี้อันนี้ถ้าเกิดจับทางได้ก็พอเล่นได้อยู่นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ